อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูขนมปังกระเทียมมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมใช้ไฟอ่อนรอจนกระทั่งสุกนุ่มปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะบดผสมให้เข้ากันใส่เกรทเตสพาร์มิซานชีสใส่ผิวเลมอนต่อด้วยใส่พาสลีย์สับและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตามด้วยพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันทาส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นวางลงในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะ